สวัสดีค่ะวันนี้โบจะพามาทำเมนูกล้วยฉาบหวานค่ะเป็นเมนูทานเล่นทำง่ายๆนะคะใครอยากทำกินเล่นหรือว่าจะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้โบใช้กล้วยน้ำว้าทั้งหมด2หวีนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าดิบที่แก่จัดแล้วนะคะเราก็จะนำมีดเนี่ยมาหั่นออกมาเป็นลูกๆไว้ค่ะเพื่อให้ยางกล้วยเนี่ยเขาไหลออกมาให้หมดนะคะเวลาปอกเนี่ยมันจะได้ไม่ติดมือค่ะเราก็จะหั่นเตรียมไว้เลยค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ยางกล้วยเขาไหลออกมาก่อนแล้วเราก็ค่อยมาปอกนะคะวิธีปอกก็ปาดหัวท้ายออกค่ะแล้วก็หั่นด้านข้างนะคะหั่นเฉพาะเปลือกนะคะไม่ต้องลึกมากแล้วเราก็ใช้มีดเนี่ยปอกเปลือกออกค่ะถ้าเราไม่กรีดร่องก่อนเนี่ยมันจะปอกยากนะคะให้เรากรีดร่องออกมาก่อนแล้วก็ค่อยปอกนะคะจากนั้นเราก็นำกล้วยที่ปอกแล้วนะคะไปพักไว้ในตู้เย็นค่ะเพื่อให้ยางกล้วยเขาแห้งนะคะเวลาเอามาสไลด์เนี่ยมันจะได้ไม่ติดมีดค่ะเราก็พักไว้สักประมาณ6ชั่วโมงนะคะจนกระทั่งยางกล้วยแห้งค่ะเราก็จะนำออกมาจากตู้เย็นค่ะเอามาสไลด์ค่ะตอนนี้ยางกล้วยแห้งดีแล้วเนาะมีดสไลด์นะคะก็จะมีหลายแบบวันนี้โบใช้เป็นแบบแท่นสไลด์นะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นมีด2คมก็ได้นะคะเราก็จะทำให้ดูทั้ง2แบบนะคะเป็นแบบยาวก็จะสไลด์ในทางยาวนะคะหรือว่าใครจะชอบแบบเป็นแว่นๆก็ได้แล้วก็จะสไลด์ในทางขวางค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะนำมาทอดนะคะวิธีการทอดเราก็จะใช้น้ำมันทั้งหมด2ลิตรนะคะวิธีทอดก็ตั้งไฟกลางนะคะให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วก็นำกล้วยลงทอดได้เลยค่ะใส่กล้วยลงไปแล้วก็เกลี่ยเล็กน้อยนะคะให้เขาทั่วกระทะค่ะเราอย่าเพิ่งไปคนนะครับให้กล้วยเขาเซตตัวดีก่อนแล้วก็ใช้กระชอนนะคะคนเกลี่ยออกจากกันคอยพลิกไปมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเขาสุกนะคะในระหว่างที่รอกล้วยสุกเราก็มาเตรียมกล้วยแผ่นนะคะพยายามคลี่เขาออกมาออกจากกันนะคะเวลาทอดมันจะได้ไม่ติดกันมากอันนี้ก็เป็นกล้วยที่สุกแล้วนะคะวิธีดูเช็คสุกก็คือตรงกลางของกล้วยเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะคะถ้าเป็นสีขาวอยู่แสดงว่ายังไม่สุกค่ะก็ทอดต่อไปจนกระทั่งกล้วยเหลืองสุกกรอบดีนะคะแล้วเราก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะก่อนที่เราจะทอดเซตต่อไปเราก็ใช้กระชอนนะคะตักเอาเศษกล้วยออกก่อนค่ะเพื่อที่ชุดต่อไปมันจะได้ไม่มีจุดดำๆนะคะเราก็ทอดเหมือนวิธีเดิมเลยก็ทอดไปจนกระทั่งกล้วยเซตตัวนะคะแล้วก็เราค่อยคนค่ะถ้าเราคนตอนที่กล้วยยังไม่เซตตัวแข็งดีนะคะกล้วยมันจะหักค่ะแผ่นกล้วยก็จะไม่เป็นแผ่นสวยนะคะชิ้นไหนที่ติดกันเราก็ใช้กระชอนเขี่ยออกจากกันค่ะอย่าให้ติดกันนะคะเนี่ยค่ะพอกล้วยเขาเริ่มสุกเหลืองดีดูตรงกลางนะคะถ้าตรงกลางยังขาวอยู่แสดงว่ายังไม่ค่อยสุกนะคะต้องทอดลงไปอีกนะคะแต่ถ้าตรงกลางเหลืองดีแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะต่อไปเป็นวิธีการทำน้ำตาลเคลือบกล้วยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาเนยเค็ม1ช้อนโต๊ะเราก็จะตั้งไฟกลางนะคะเคี่ยวทั้งหมดให้ละลายค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้จนกระทั่งฟองเนี่ยเขางวดวิธีดูนะคะก็จะดูที่ฟองเขาจะละเอียดขึ้นนะคะ
ถ้าฟองเริ่มละเอียดเนี่ยเราก็ดับไฟได้เลยค่ะดับไฟแล้วก็ใส่กล้วยลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้ดีค่ะให้ทั่วๆกันนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอเขาเย็นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเองนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูกล้วยฉาบหวานถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ